สดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมสวนขนาดเล็กที่ระเบียงของเรากันนะคะมีเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาว่าอยากให้เราพาชมสวนที่ระเบียงนะคะว่าเรามีปลูกเลี้ยงต้นอะไรไว้บ้างนะคะตรงระเบียงเรานะคะจะมีแสงทั้งหมด3ระดับนะคะระดับแรกก็คือเป็นแสงแดดจัดนะคะแล้วก็ส่วนกลางจะเป็นแสงรำไรนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีระแนงที่คอยกรองแสงนะคะตรงนี้จะโดนแค่เป็นแสงรำไรนะคะแล้วก็ข้างในสุดจะเป็นแสงที่ร่มเงานะคะตรงนี้จะสามารถเอาพวกไม้ใบเข้ามาปลูกเลี้ยงได้นะคะเพราะว่ามีความร่มเงาสูงแล้วก็เป็นพวกไม้แขวนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาที่โซนแสงแดดจัดของเราก่อนเลยนะคะว่าเรามีต้นอะไรบ้างนะคะโซนแรกนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามีแสงเข้ามาบริเวณนี้นะคะทั้งหมดเลยแล้วก็แสงจะค่อยๆน้อยลงไปทางฝั่งนี้นะคะที่ฝั่งนี้ก่อนนะคะก็คือต้นลิ้นมังกรค่ะต้นแรกได้ทนทานทั้งแดดทั้งร่มเลยนะคะต้นลิ้นมังกรต้นตัวนี้นะคะต้นต่อมานะคะถัดจากลิ้นมังกรมาก็คือคารันโชค่ะต้นนี้นะคะเป็นกลุ่มสกุลต้นไม้นะคะที่เราชอบนะคะใครที่เพิ่งเริ่มปลูกเลี้ยงไม้อวบน้ำหรือซักคูเลนนะคะเราแนะนำว่าให้เลือกพวกกลุ่มคารันโชเนี่ยนะคะมันมีความแบบว่าทนทานแล้วก็ปลูกเลี้ยงง่ายสามารถปลูกกลางแจ้งก็ได้นะคะอันนี้เราก็เลี้ยงไว้ที่แดดจัดเลยมันก็สีมันก็จะออกแดงๆแบบนี้เลยนะคะที่ตัวใบค่ะมันออกลูกมาใหม่แล้วนะคะอันนี้แล้วก็ต้นถัดมาก็คือคารันโชเหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่งได้มานะคะเพิ่งเอามาเลี้ยงได้ไม่ถึง1อาทิตย์เลยนะคะมันก็กำลังมีการปรับตัวอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เราได้ทำการตัดใบออกไปประมาณ 5-6 ใบเลยนะคะเนี่ยตัดออกไปเลยหมดเลยเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันมีรูนะคะเยอะมากเลยเหมือนมันโดนตัวอะไรกัดมานะคะรูคุณเยอะมากเราก็เลยตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าต้นนี้มันเลี้ยงง่ายแล้วเดี๋ยวมันก็โตเร็วนะคะก็คือต้นลิ้นมังกรนั่นเองนะคะลิ้นมังกรอันนี้เราเลี้ยงมานานแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นต้นที่โตช้านะคะก็มีงอกมาใหม่แค่ใบ2ใบเองนะคะเป็นคารันโชเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เลี้ยงดูเหมือนต้นอื่นๆเลยก็คือเราเอามารับแดดนะคะแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งเอาออกมาไว้แดดนะคะมันก็เลยสีมันเลยยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าต้นนี้เดี๋ยวพอสีเปลี่ยนแล้วก็จะน่ารักนะคะเพราะว่ามันมีรูปทรงใบที่น่ารักนะคะคารันโชเหมือนกันนะคะคืออันนี้เราซื้อมาไม่แพงเลยนะคะต้นนี้คือถูกแล้วก็ใครที่แบบอยากเริ่มเลี้ยงพวกไม้อวบน้ำหรือกุหลาบหินนะคะเราแนะนำให้ซื้อเป็นคารันโชนะคะต้นเล็กๆแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้คือเอาไว้แดดจัดนะคะแล้วสีมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะจากสีเขียวเนี่ยมันก็จะเริ่มกลายเป็นอันนี้มันออกเริ่มสีชมพูแดงๆแล้วนะคะต้นมาที่ถัดลงมานะคะต้นแรกจะเป็นโอพันเทียลายด่างนะคะที่เราเพิ่งเอาออกมาจากข้างในห้องนะคะเอามาไว้เลี้ยงแดดนะคะต้นนี้ตอนแรกที่เราคิดไว้นะคะตอนที่เราออกมาจัดสวนข้างนอกเนี่ยเรากะว่าจะทำโอพันเทียเนี่ยในช่องนี้นะคะช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยจะวางแบบเรียงทั้งแถบเลยนะคะเพื่อที่จะกรองแสงแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นกุหลาบหินนะคะจะให้แบบพวกโอพันเทียเป็นตัวกรองแสงแต่ทีนี้ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปซื้อเพิ่มเลยนะคะก็เลยจัดวางแบบนี้ไปก่อนนะคะส่วนถัดมานะคะจากโอพันเทียก็จะเป็นเข้าสู่พวกกุหลาบหินแล้วนะคะถ้าใครชอบกุหลาบหินนะคะก็ตรงนี้จะเป็นกุหลาบหินทั้งหมดเลยนะคะต้นแรกนะคะก็คือบูโรสนะคะต้นนี้เป็นอิชิเวเรียนะคะต้นนี้มีความสวยสวยงามหวานหยดย้อยมากเลยนะคะบูโรสเนี่ยก็อันนี้เราเลี้ยงให้โดนแสงแดดเยอะๆนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นฮากุนั่นเองค่ะฮากุนะคะมีข้างๆด้วยต้นนี้เราเลี้ยงแดดนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบหินที่มีความทนทานนะคะนะคะถัดมาอันนี้เราก็เลี้ยงแดดเหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็จะออกสีหวานๆแบบนี้เลยเป็นกอนะคะคอมกอมันก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเองนะคะไม่เหมือนกันใครชอบสไตล์ไหนก็ลองไปหาซื้อมาเลี้ยงกันนะคะถัดมาเป็นกลุ่มก้อนตัวจิ๋วตรงนี้นะคะอิชิเวเรียนะคะ1ต้นแล้วก็มีต้นเล็กด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นที่เราแยกออกมาอิชิเวเรียเหมือนกันนะคะชื่อเต็มของมันนะคะแปลว่าไข่มุกแห่งเมืองเนินเบิร์กนะคะชื่อดูมีความแบบเลอค่ามากเลยแล้วก็ต้นนี้ถ้าเกิดอากาศหนาวเย็นนะคะจะมีสีม่วงที่ชัดเจนนะคะแต่ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็เลยสีซีดไปเลยนะคะต้นนี้เราจำชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ้าขอติดไว้ก่อนถ้าจำได้เราจะมาบอกทีนะคะต้นนี้นะคะก็คือสีดำนะคะใบก็จะมีความน่ารักแบบนี้เลยนะคะเป็นอิชิเวเรียนะคะเป็นสีแบบนวลเนียนแบบนี้เลยหน้า
หวานๆแบบนี้นะคะเราก็จะชอบนะคะต่อมาอันนี้รู้สึกจะเป็นออนสโลนะคะเป็นอิชิเวเรียเหมือนกันต้นนี้นะคะถัดมาอันนี้ก็เป็นซีดัมเหมือนกันนะคะเหมือนกับต้นเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะเป็นสีคนละแบบนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบใบจะออกด่างๆหน่อยนะคะมาอันนี้จะเป็น Purple Delight นะคะอันนี้น่าจะมีคนชอบเยอะนะคะ Purple Delight เพราะสีมันน่ารักนะคะสีมันจะออกชมพูม่วงๆอะค่ะต้นนี้คนน่าจะชอบเยอะนะคะอันนี้เป็นต้นเล็กอันนี้นะคะต้นต่อมาอันนี้คือไลลาซีน่านะคะไลลาซีน่าจะมีฟอร์มหลายแบบนะคะอันนี้เป็นฟอร์มแบบหุบๆนิดนึงนะคะบางต้นก็จะเป็นแบบใบกลางออกแบบก็สวยคนละแบบนะคะแล้วแต่ชอบอันนี้ก็เป็นอิชิเวเรียนะคะอันนี้ก็อิชิเวเรียเหมือนกันนะคะอันนี้แอตแลนติสนะคะต้นเนี้ยเราก็ชอบนะคะใบมันแบบอวบๆแข็งๆดีนะคะแล้วก็สวยหวานดีแอตแลนติสนะคะถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นใส่ถาดไว้ก็คือโตเกียวสโนว์นะคะต้นนี้ชอบมากเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อเพิ่มนะคะต้นนี้เพราะว่าเราซื้อมาแค่ต้นเดียวเองแล้วมันก็เป็นต้นเล็กๆนะคะออกมาเนี่ยมันจะเป็นด่างชมพูนะคะแบบนี้สวยบางใบก็จะเป็นด่างขาวนะคะเราว่ามันสวยตรงที่มันมีสลับหลายสีนะเป็นคารันโชนะคะรู้สึกอันนี้จะเป็นคารันโชตอนที่ซื้อมาก็จะเป็นสไตล์นี้เลยนะคะเก่งๆก้างๆแล้วก็มีใบน้อยๆแบบนี้นะคะเป็นแบบไหนก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมนะคะถัดมานะคะจากโซนที่เป็นชั้นสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นชั้นไม้ไผ่นะคะที่เราวางพวกต้นเล็กๆน้อยๆไว้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะจะเป็นกุหลาบเงินค่ะอันนี้นะคะกุหลาบเงินกุหลาบเงินเราจะเอาไว้ริมฝั่งนี้เพราะว่าเราจะให้โดนแสงเยอะนะคะกุหลาบเงินเราจะเลี้ยงให้โดนแสงเยอะหน่อยแล้วก็ให้น้ำเยอะกว่าต้นอื่นนิดนึงนะคะพอเราเลี้ยงไปเราก็จะรู้ว่าต้นไหนชอบแบบไหนนะคะก็อาจจะมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะสำหรับแต่ละคนอันนี้ก็เป็นกุหลาบเงินเหมือนกันนะคะอยู่ข้างในแล้วก็ถัดมาจะเป็นเมลาโคนะคะต้นนี้แล้วก็อันนี้เป็นต้นที่ทางร้านอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเขาแถมมาให้นะคะจำชื่อร้านก็ไม่ได้แล้วด้วยต่อมานะคะเป็นต้นที่เรามีเยอะเลยเพราะว่าชอบนะคะก็คือLovely Rose นั่นเองนะคะLovely Rose นะคะมันแบบที่มีความเหมือนกุหลาบจริงๆเลยนะคะเป็นแบบพวกฟอร์มพวกอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าตาแบบกุหลาบเลยแล้วก็มีความน่ารักสมชื่อเลยนะคะ Lovely มากจริงๆนี่เรามีแบบเป็นเดี่ยวๆ2กระถางนะคะแล้วก็มีกระถางนี้นะคะมี5ดอกเลยทีเดียวชอบมากเลยจริงๆก็เลยมีเยอะสุดเลยนะคะใครชอบแบบหน้าตาสไตล์แบบกุหลาบแบบนี้นะคะก็ต้องต้นนี้เลยต่อมานะคะก็คือต้นนี้นะคะปอปูลาก้านะคะที่เราเพิ่งซื้อมาจากจตุจักรนะคะก็ถัดมานะคะต้นนี้จะเป็น String of Pearl นะคะที่คือเราได้แถมมาเหมือนกันค่ะจำไม่ได้แล้วว่าร้านไหนแถมมาให้นะคะเดี๋ยวเม็ดลายด่างเนี่ยเราก็กำลังจะซื้ออยู่นะคะเพราะว่าชอบที่เป็นแบบลายแบบนั้นน่ารักดีนะคะแล้วก็เอามาใส่กระถางคุณลุงหนวดอันนี้นะคะเพื่อความน่ารักนี่เป็นฟิโลที่เอาออกมาจากข้างในห้องนะคะเพราะว่ามันเลื้อยยาวมากไม่ไหวแล้วก็เลยต้องมาไว้ตรงนี้แทนนะคะเพราะว่าโซนข้างในสุดของระเบียงตรงนี้จะร่มเงานะคะสามารถเลี้ยงไม้ใบได้นะคะฟิโลมรกตเขียวนะคะต้นนี้ก็เลี้ยงง่ายโตเร็วอันนี้ถ้ามันจะใหญ่โตกว่านี้อีกเราคงต้องเอากลับไปไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ถัดเข้าไปข้างในนะคะก็คือมองเห็นไหมเอ่ยต้นนี้นะคะโอพันเทียค่ะเป็นต้นที่ชอบอีกแล้วแต่ว่าอันนั้นเป็นต้นใหญ่นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบีโกเนียนะคะลายจุดเล็กนะคะตรงนี้จะเป็นที่ร่มนะคะก็เลยเลี้ยงได้นะคะบีโกเนียจะโดนแดดจัดไม่ได้นะคะชั้นที่สองนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงชั้นนี้กันก่อนเลยชั้นนี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆอีกแล้วนะคะต้นนี้ก็จะเป็นกุหลาบเงินอีกแล้วนะคะเหมือนกันกับชั้นบนเลยพวกนี้ก็จะเป็นอิชิเวเรียนะคะแล้วก็อิชิเวเรียมันร่วงง่ายแต่ว่ามันก็งอกเร็วมากเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่เราชอบมากเลยเหมือนกันก็คือนีออนนะคะ
ใบมันจะเป็นแบบสีแบบม่วงออกชมพูชมพูนะคะหวานมากๆเลยต้นนี้ชอบมากถัดมาก็จะเป็นเมลาโคนะคะต้นนี้ก็คือซาราโกซ่านะคะเป็นมาเป็นฝาแฝดแบบนี้เลยดมุนให้ดูหยิบยากถัดมานะคะก็เป็นเมลาโคอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นฟอร์มกอเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือซีดัมนะคะหรือรวงข้าวนั่นเองนะคะนี่โดนน้ำแอร์ไปก็เลยเหลืองนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะอาจจะย้ายที่นะคะเพราะว่าจุดนี้น้ำแอร์ชอบหยดเดี๋ยวอาจจะเอาต้นที่แบบชอบชื้นๆมาไว้แทนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุหลาบหินที่เลี้ยงง่ายนะคะถ้าใครที่แบบยังไม่เคยปลูกกุหลาบหินเลยแล้วอยากจะเริ่มนะคะเราว่าต้องต้นนี้ค่ะอันนี้รู้สึกเขาจะเรียกกันว่ากุหลาบแก้วนะคะมาชั้นสุดท้ายนะคะข้างในสุดก็จะเป็นพลูลายเมฆนะคะเป็นฟิโลเดนดรอนนะคะแล้วถัดมาก็เป็นฟิโลเดนดรอนก้ามกุ้งขนนะคะต้นนี้ไว้ตรงนี้เลยตรงนี้เป็นที่ร่มๆรำไรนะคะอันนี้เป็นต้นที่รวมหลายๆสายพันธุ์นะคะนี่ก็เป็นคารันโชนะคะถัดมานะคะอยู่ในกระบะใหญ่อันนี้ก็คือ Morning Beauty นะคะขอบจะออกชมพูชมพูนะคะแล้วก็ตัวใบก็จะสีออกนวลๆสีออกพาสเทลนะคะต้นนี้ส่วนต้นข้างบนนี้นะคะจะเป็นพวกสายพันธุ์เดียวกับพวกแก้วมังกรนะคะอันนี้เราชอบที่เชฟมันนะคะก็เลยซื้อมาแขวนไว้นี่นะคะอันนี้จะเป็นลิสลิดนะคะสายทับทิมก็พอโดนแดดเยอะๆเนี่ยใบมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะตอนแรกเอามายังไม่แดงเท่านี้นะแล้วก็ถัดไปข้างหลังนะคะก็จะเป็นพวงหัวใจแนบที่เราตัดแบ่งมาจากต้นใหญ่นะคะแล้วก็เอาต้นใหญ่ไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็อันนี้เป็นฟิชโบนนะคะจะเป็นหยักๆแบบนี้เลยก็มันจะเหมือนกับก้างปลาค่ะเขาเรียกฟิชโบนต้นนี้ก็น่ารักนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายมากเลยแค่ตัดปักคำแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะคะตรงนี้เป็นฤาษีผสมนะคะเป็นสีแบบเขียวเหลืองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นแต่ละแหน่ประดับค่ะต้นนี้ก็มีใบที่น่ารักนะคะต้นนี้จะเป็นกุหลาบหินนะคะเป็นต้นใหญ่แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับพวกคารันโชนะคะแล้วก็อันนี้มีดอกด้วยจริงๆต้นนี้โดนแดดได้นะคะแต่ว่ากระถางมันใหญ่ค่ะอันนี้เราเลยเอามาไว้มุมนี้ถัดมานะคะต้นนี้เป็นต้นไม้ในร่มก็คือปาล์มไผ่นะคะเราเอามาวางไว้ตรงนี้เลยใกล้ๆกับกุหลาบหินต้นนี้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นเน้นเป็นไม้ใบนะคะเพราะว่าจะมีความร่มเงาก็เวลาเรามานั่งปลูกต้นไม้รดน้ำอะไรเงี้ยก็จะมุมนี้ก็จะสบายตานะคะแล้วก็เย็นสดชื่นด้วยคือไว้ริมประตูนะคะต้นนี้ไว้ในกระถางสวยๆแบบนี้เลยนาชอนนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะส่วนระเบียงของเราก็จะส่วนมากจะเน้นเป็นพวกต้นเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็พวกต้นจิ๋วๆอย่างพวกซักคูเลนนะคะแล้วก็มีแซมๆพวกไม้ใบนะคะเพื่อให้ดูแบบสบายตานะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย